ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอความเร็วของเผิงหวานเฉิงนั้นสูงจนเกินไปถึงขั้นที่เห็นเพียงแค่ประกายแสงสีทองพุ่งผ่านอากาศไปพร้อมสร้างลมพายุที่ส่งผลให้ฟ้าดินเกิดการสั่นไหวอย่างรุนแรงปีกสีทองคู่ใหญ่ฟาดฟันลงมาจากฟากฟ้าด้วยสภาวะพลังอันน่าสะพรึงตัวเพียงแค่ปีกของเผิงหวานเฉิงในร่างเผิงปีกทองคำก็มีขนาดกว่าพันจ้างแล้วมันเป็นการโจมตีที่ให้ความรู้สึกราวกับเป็นคมดาบยักษ์ขนาดพันจ้างกำลังฟาดฟันลงมาด้วยพลังทำลายที่ไร้เทียมทานแค่มองก็รู้แล้วว่ามันเป็นสภาวะที่แข็งแกร่งที่สุดของเขาหลงเฉินได้เตรียมใจเอาไว้ก่อนแล้วเมื่อมองออกไปยังปีกยักษ์ที่กำลังฟาดฟันลงมาก็ทำให้เขาเหวี่ยงหมัดที่รายล้อมไปด้วยเปลวเพลิงสีทองกลับออกไปหมัดนี้ได้อัดแน่นไปด้วยพลังธาตุอัคคีทั้งหมดที่อยู่รอบๆควบแน่นเข้าด้วยกันเห็นเพียงแค่ว่าหมัดนี้ได้ขยายใหญ่ขึ้นจนมีขนาดพอๆกับภูเขาลูกหนึ่งที่ส่งสภาวะพลังอันน่าสะพรึงกลัวออกมาปีกสีทองและหมัดเปลวเพลิงสีทองได้อัดกระแทกเข้าใส่กันก่อนที่จะเกิดการระเบิดที่ทำให้ท้องฟ้าถูกย้อมไปด้วยยาแสงสีทองอร่ามที่สร้างแสงสว่างจ้าเสียยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ออกมาสีหน้าของหลงเฉินถึงกับเปลี่ยนไปอย่างมากเพราะว่าหมัดยักย้ายของเขาได้ถูกปีกยักษ์ของเผิงหวานเฉิงทำลายลงสิ่งที่ทำให้เขาตกตะลึงที่สุดก็เพราะว่าพริบตาที่หมัดถูกทำลายก็ไม่สามารถจับตำแหน่งของอีกฝ่ายได้อีกต่อไปทันใดนั้นเองที่เขารีบหมุนร่างของตัวเองพร้อมทั้งตวัดเท้าเตะออกไปทางด้านหลังอย่างฉับพลันลูกเตะของเขากระแทกเข้ากับกรงเล็บอันแหลมคมเขาไม่รู้เลยว่าอีกฝ่ายมาปรากฏตัวอยู่ด้านหลังของเขาตั้งแต่ตอนไหนแถมขนาดของมันเองก็ยังลดลงจากหลายพันจ้างเหลือเพียงแค่จ้างเดียวเท่านั้นนี่ทำให้เขาถูกกระแทกถอยกลับไปแม้ว่าเขาจะมีประสาทสัมผัสที่ไวพอจะตอบโต้กรงเล็บของอีกฝ่ายแต่ตรงน่องของเขาก็มีรอยแผลลึกที่มีเลือดไหลออกมาโดยที่แม้แต่เกล็ดมังกรก็ยังไม่สามารถป้องกันได้ตายเผิงหวานเฉิงส่งเสียงคำรามออกมาอย่างดังก่อนที่ร่างกายของเขาจะขยายใหญ่ขึ้นจนสามารถบดบังม่านฟ้าได้อย่างฉับพลันเขาไม่รอช้าที่จะฟาดปีกเข้าใส่ทางหลงเฉินอีกครั้งเพลิงพิโรธกลืนสวรรค์หลงเฉินส่งเสียงออกมาอย่างดังก่อนที่จะหมุนวนพลังอัคคีจนถึงขีดสุดเพื่อแผดเผาโลกทั้งใบเจ้าโง่ตอนนี้ข้าจำแรงร่างของเผิงปีกทองคำแล้วแม้ว่าเปลวเพลิงของเจ้าจะทรงพลังก็จริงแต่ก็ยังไม่สามารถทำอะไรข้าได้อยู่ดีเผิงหวานเฉิงส่งเสียงเย้ยหยันออกมาขณะที่ฟาดปีกลงไปปีกยักย้ายได้ฟาดลงมาใส่ทางหลงเฉินโดยที่เขาทำได้เพียงแค่รับมันเอาไว้อย่างเต็มกำลังท้ายที่สุดเขาก็ถูกปีกนี้กระแทกถอยกลับไปก่อนที่ปีกจะเฉือนลงบนพื้นดินและสร้างรอยแยกลึกลงไปเดี๋ยวก่อนนะเผิงหวานเฉิงตระหนักได้ถึงบางสิ่งหลังจากที่มองออกไปยังร่างที่รายล้อมไปด้วยเปลวเพลิงเพราะว่ามันดูไม่เหมือนมีบางอย่างแปลกไประหว่างที่กำลังจะพยายามเบี่ยงหลบก็ถูกกระทะสีทมิฬอัดเข้าใส่กลางศีรษะอย่างจังร่างของเผิงหวานเฉิงพุ่งลงไปอัดกับพื้นจนทำให้พื้นแหลกสลายหายไปไอ้บัดซบเผิงหวานเฉิงส่งเสียงคำรามออกมาด้วยความโกรธแค้นเพราะเขาเข้าใจได้แล้วว่าหลงเฉินมีวิชาประหลาดที่สามารถสร้างร่างแยกได้ดั่งใจนึกมันเป็นร่างแยกที่แทบจะไม่สามารถจำแนกได้ว่าร่างไหนจริงร่างไหนปลอมซึ่งมันถือเป็นวิชามนตราที่ทรงพลังของหุบเขาโอสถความสามารถของมันทำให้ศัตรูไม่สามารถรับมือได้ง่ายๆมังกรคู่พิฆาตเผิงหวานเฉิงที่เพิ่งลุกกลับขึ้นมาก็มีเสียงกู่ร้องคำรามดังสนั่นหวั่นไหวราวกับเป็นเสียงของเทพสวรรค์สงอออกมาเห็นเพียงแค่หลงเฉินที่อยู่บนฟากฟ้าได้ประสานมือของเขาเข้าหากันโดยที่มีมังกรยักษ์ย้ายสองตัวรายล้อมร่างกายเอาไว้พริบตาที่มังกรทั้งสองได้ประสานเข้าด้วยกันก็ทำให้มีเสียงฟ้าร้องคำรามออกมาอย่างดังก่อนที่ม่านมิติโดยรอบจะแหลกสลายสภาวะพลังและแรงกดดันของมันส่งผลให้โลกทั้งใบถึงกับสั่นสะท้านไปกับการโจมตีนี้นี่เป็นการโจมตีที่เกิดขึ้นจากการที่หัวหลงได้ดูดกลืนพระสุธาเพลิงส่วนเรยหลงเองก็ดูดกลืนโซ่อัศนีไปเป็นจำนวนมากมันเป็นการโจมตีที่รวมพลังทั้งหมดของทั้งสองธาตุเอาไว้โดยปกติแล้วไพ่ตายนั้นควรจะนำออกมาใช้เพราะว่าหากอีกฝ่ายหนีรอดไปได้ก็จะทำให้สูญเสียไพ่ตายนี้ไปนี่คือเป็นไพ่ตายที่มีไว้สำหรับสังหารอย่างไรก็ตามตัวหลงเฉินไม่ได้คิดจะหาช่องโหว่ของอีกฝ่ายเลยแม้แต่น้อยนี่ก็เพราะว่าเขาไม่มีโอกาสมากพอถึงได้ตอบโต้อย่างเต็มกำลังเผิงหวานเฉิงได้แต่มองไปทางมังกรยักษ์ทั้งสองด้วยสีหน้าที่ตกตะลึงอย่างมากเพราะมันเป็นพลังทำลายที่น่าสะพรึงกลัวอย่างแท้จริงอย่าคิดว่าเจ้าเป็นคนเดียวที่มีไพ่ตายเพราะข้าเองก็มีเหมือนกัน
ผงหวานเฉิงส่งเสียงกูร้องออกมาอย่างดังก่อนที่จะกระพือปีกของเขาและทำให้อักขระมากมายส่องประกายออกมาพลางไหลไปรวมกันที่ศีรษะของเขาระหว่างนี้เองที่สัญลักษณ์ภายในนดางตาของเขาได้หมุนวนก่อนที่จะส่องแสงสว่างสีทองออกมาราวกับเป็นดวงอาทิตย์ดวงหนึ่งก็มีปานข้าจะให้เจ้าได้ลิ้มรสชาติของทักษะลับของเผ่าเพิงปีกทองคำทักษะทำลายอนันต์เพิงหวานเฉิงส่งเสียงคำรามออกมาด้วยความโกรธก่อนที่จะปรากฏภาพร่างของเพิงขึ้นที่กลางหลังของเขามันเป็นภาพร่างแบบเดียวกันกับร่างของเขาไม่มีผิดแต่กลับถูกสร้างขึ้นจากอัครสีทองมันพุ่งออกไปทางด้านหน้าและการเคลื่อนไหวของมันทำให้ร่างกายของมันยิ่งขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนถึงขั้นที่บดบังม่านฟ้าเอาไว้มันไม่ใช่ทักษะธรรมดาของเผ่าโบราณแต่เป็นทักษะสืบทอดของเผ่าเพิงปีกทองคำมีเพียงเพิงหวานเฉิงที่มีสายเลือดที่บริสุทธิ์เท่านั้นถึงจะใช้งานมันได้เผิงหวานเฉิงนั้นเป็นเชื้อสายของมนุษย์และเผิงปีกทองคำฉะนั้นการที่สามารถใช้ทักษะนี้ได้มันถือเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่ออย่างมากมังกรคู่ทั้งสองพุ่งทะยานผ่านม่านออกไปกระแทกเข้ากับร่างของเผิงปีกทองคำยักย้ายที่ทำให้โลกทั้งใบถึงกับสายไปมาพื้นดินแยกออกและแหลกสลายหายไปก่อนที่คลื่นแรงลมอันทรงพลังจะกวาดเอาหมู่เมฆบนฟากฟ้าหายไปจนทำให้สามารถมองงอเห็นดวงดาวได้แม้จะอยู่ในช่วงกลางวันก็ตามขนาดดวงดาวเหล่านั้นก็ยังสายไปมาไม่หยุดเสมือนว่ากำลังสั่นสถานเพราะพลังทำลายนี้การปะทะกันของสุดยอดการโจมตีนี้ทำให้เห็นเพียงแค่ภาพของแสงรัศมีอเจิดจรัสสาดส่องออกไปรอบทิศทางเสี่ยวหยุนเราต้องพยายามให้มากกว่านี้ฆ่าพวกมันให้ได้เพราะกองกำลังโลหิตมังกรของเราเริ่มมีผู้สูญเสียมากขึ้นแล้วนี่จะทำให้หลงเฉินรู้สึกเสียใจอย่างมากม่งฉีที่ดวงตาไร้ความเปล่งประกายได้ส่งเสียงออกมาถึงแม้ว่าจะไม่สามารถมองเห็นภาพแสงสว่างเจิดจ้าได้แต่นางก็สัมผัสถึงสภาวะพลังของหลงเฉินได้อย่างดีนางรู้ดีว่าทางหลงเฉินเองก็กำลังทุ่มสุดความสามารถเพราะนางรู้จักหลงเฉินดีที่สุดกองกำลังโลหิตมังกรทุกคนล้วนเป็นพี่น้องของเขาดังนั้นต่อให้มีใครต้องตกตายลงก็ถือเป็นเรื่องที่หลงเฉินไม่มีทางยอมรับได้อย่างไรก็ตามการต่อสู้ครั้งนี้มันเป็นศึกสงครามที่โหดร้ายโดยเฉพาะทางฝ่ายกองกำลังโลหิตมังกรที่ไม่มีใครสามารถต่อกรกับทูตสวรรค์ขั้น9ที่เป็นตัวอันตรายที่สุดได้เสี่ยวหยุนส่งเสียงร้องออกมาก่อนที่ขนทั่วร่างของมันจะชูขึ้นพลางปรากฏอักขระมากมายขึ้นมามันพุ่งเข้าใส่ทูตสวรรค์ขั้น9ทั้ง3คนอย่างเต็มกำลังม่งฉีผสานมือของนางเข้าหากันพร้อมทั้งใช้พลังจิตวิญญาณของนางออกไปทำให้ฟ้าดินเกิดการเปลี่ยนแปลงบ้างก็เกิดเป็นคลื่นพายุอันทรงพลังบ้างก็กลายเป็นโลกแห่งเทพเซียนหรือบางทีถึงขั้นแปรเปลี่ยนกลายเป็นขุมนรกมันคือการแทรกแซงจิตวิญญาณซึ่งสามารถก่อกวนจิตสมาธิของศัตรูทั้ง3คนได้จึงทำให้อีกฝ่ายตัดสินใจผิดพลาดไปถึงขั้นที่อาจจะโจมตีเข้าใส่ปรากฏการณ์เหล่านั้นตอนนี้ด้วยระดับพลังของเสี่ยวหยุนแล้วหากว่าเป็นตัวต่อตัวก็จะสามารถเอาชนะอีกฝ่ายลงได้อย่างง่ายดายทว่าหากต้องการจะฆ่าก็ถือเป็นเรื่องที่ยากเย็นเหลือเกินต่อให้มีม่งฉีคอยสนับสนุนก็พอจะชิงความได้เปรียบมาบ้างการที่คิดจะฆ่าอีกฝ่ายมันถือเป็นเรื่องที่เพ้อฝันเลยก็ว่าได้ถึงอย่างไรอีกฝ่ายก็เป็นถึงทูตสวรรค์ขั้น9ไม่ว่าจะเป็นม่งฉีหรือเสี่ยวหยุนก็ไม่ได้ต้องการจะเอาชนะอีกฝ่ายแต่ต้องการจะฆ่าให้ได้ที่ทำเช่นนี้ก็เพื่อสร้างโอกาสให้สามารถยื่นมือเข้าช่วยเหลือคนอื่นได้มันจะช่วยลดจำนวนผู้สูญเสียของทางฝ่ายกองกำลังโลหิตมังกรได้อีกนี่แหละเหตุผลที่ทำให้พวกนางต้องทุ่มสุดกำลังกัวเหรินถูกทูตสวรรค์ขั้น9ของเผ่าโบราณกระแทกถอยกลับไปด้วยความรู้สึกที่กระวนกระวายอย่างมากเพราะว่าตอนนี้กองกำลังโลหิตมังกรกำลังตกอยู่ในอันตรายบัดซบเอ้ยอย่าบอกนะว่านอกจากความสามารถในการอวดเก่งแล้วข้าไม่มีความสามารถอะไรอื่นอีกเลยแล้วแบบนี้จะมีหน้าไปติดตามพี่ใหญ่ได้อย่างไรกันตายกัวเหรินส่งเสียงกูร้องคำรามอย่างดังพลางฟาดฟันดาบในมือของเขาเข้าใส่ศัตรูตรงหน้าจนทำให้อีกฝ่ายถูกกระแทกถอยกลับไปเขาสัมผัสได้ถึงสภาวะพลังที่รุนแรงจากหลงเฉินได้ดีห่างออกไปไม่ไกลก็มีกู่หยางหลี่ชีซ่งหมิงหยวนและกองกำลังโลหิตมังกรคนอื่นๆที่กำลังส่งเสียงกู่ร้องคำรามด้วยความโกรธขณะที่สังหารศัตรูอย่างเอาเป็นเอาตายในสถานที่ที่ห่างไกลออกไปจากสนามรบแห่งนี้ทะเลทรายอันกว้างใหญ่ปกคลุมม่านฟ้าขณะที่ต้นไม้ขนาดมหึมาเองก็ค้ำจุนโลกใบนี้เอาไว้ชูเหยาในตอนนี้กำลังยืนอยู่เหนือทุ่งพงไพรอันไร้ที่สิ้นสุดขณะที่ท่อนไม้มากมายพุ่งออกไปราวกับเป็นฝนลูกศรตอนนี้ทั้งชูเหยาและฉากวนหยานต่างช้างใช้พลังทั้งหมดของพวกเขาออกมาจึงทำให้พื้นที่กว่าหมื่นลี้ได้แปรเปลี่ยนนอกลายเป็นทะเลทรายและภูเขาไม้อันกว้างใหญ่ทั้งสองคนต่างส่งการโจมตีเข้าใส่กันอย่างไม่หยุดยั้ง
ชูเหยาในตอนนี้ได้แต่มองออกไปยังสถานที่ที่ห่างไกลออกไปด้วยสีหน้าที่รู้สึกเป็นกังวลอย่างมากนางเป็นยอดฝีมือที่แข็งแกร่งในด้านการป้องกันและแม้ว่าจะใช้พลังทั้งหมดออกมาแต่ก็รู้ดีว่าไม่มีทางสังหารฉากวนหยานลงได้พวกเขาทั้งสองต่างเป็นยอดฝีมือที่มีพลังปราณมากมายและการต่อสู้ของพวกเขาจะเป็นการต่อสู้ที่ยืดเยื้อมันเป็นเพราะว่าธาตุพลังของทั้งสองต่างไม่ได้แพ้ทางกันทั้งคู่ถึงได้ทำให้ผลลัพธ์มันตัดสินกันที่จำนวนพลังปราณของแต่ละคนต่อให้นางมีพลังปราณมากกว่าฉากวนหยานก็จริงแต่มันยังต้องใช้เวลายืดเยื้อนานมากที่สำคัญที่สุดคือต่อให้เป็นเช่นนั้นจริงอีกฝ่ายเองก็ไม่โง่พอเพราะว่าอีกฝ่ายจะต้องหันหลังหนีไปก่อนแน่ๆไม่มีทางเลยที่นางจะมีโอกาสฆ่าอีกฝ่ายลงได้ทั้งหมดนี้จึงทำให้คนเดียวที่สามารถพลิกสถานการณ์ในตอนนี้ได้มีเพียงแค่หลงเฉินเท่านั้นหากว่าหลงเฉินเอาชนะได้ก็จะพลิกสถานการณ์ได้ทันทีส่วนเรื่องที่จะแพ้นางไม่เคยมีความคิดนี้อยู่เลยไม่เพียงแค่นางเท่านั้นเพราะตราบเท่าที่ใครรู้จักหลงเฉินก็จะคิดเหมือนกันว่าเขาไม่มีทางแพ้อย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะเอาชนะเผิงหวานเฉิงได้หรือไม่แต่คือเขาจะฆ่าอีกฝ่ายได้หรือไม่เพราะต่อให้เอาชนะอีกฝ่ายได้ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรอยู่ดีนี่ก็เพราะเผิงหวานเฉิงสามารถหนีไปทางสนามรบเพื่อทำการสังหารเหล่ากองกำลังโลหิตมังกรได้มันจะทำให้เกิดการสูญเสียเพิ่มมากขึ้นไปอีกทั้งหมดนี้ทำให้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับว่าหลงเฉินจะสามารถสังหารเผิงหวานเฉิงลงได้หรือไม่หลงเฉินข้าเชื่อในตัวเจ้าจะต้องทำได้อย่างแน่นอนนางหันมองออกไปยังแสงสว่างที่ส่องสว่างออกมาจากสถานที่ที่ห่างไกลออกไปพลางภาวนาอยู่ภายในใจแสงสว่างเหล่านี้ได้สลายหายไปขณะที่พลังทำลายของการโจมตีของทั้งสองคนส่งผลให้ทั้งหลงเฉินและเผิงหวานเฉิงต่างกระอักเลือดออกมาด้วยร่างกายที่ชุ่มไปด้วยเลือดมันเป็นการโจมตีที่ทรงพลังจนเกินไปพวกเขาล้วนได้รับบาดเจ็บกันทั้งคู่แต่เหนือร่างของเผิงหวานเฉิงกลับมีการหมุนวนของห้วงโกลาหลและทำให้บาดแผลของเขารักษาตัวอย่างช้าๆมันเป็นเวลาเดียวกันกับที่หลงเฉินได้พุ่งออกไปพร้อมทั้งเหวี่ยงกระทะทมิฬในมือของเขาอัดเข้าใส่ร่างของเผิงหวานเฉิงสุดแรงกระทะของเขาเหวี่ยงอัดออกไปและทำให้ขม่าวมากมายที่ก้นกระทะปลิวออกไปนี่ก็เพราะว่าในที่สุดเขาก็สื่อสารกับมันได้จึงทำให้เขาสามารถใช้พลังของมันได้บ้างเผิงหวานเฉิงเองก็ไม่คิดเลยว่าหลงเฉินจะใช้อาวุธแปลกๆนี้นี่ทำให้เขาคว้ากรงเล็บอันทรงพลังออกไปเพื่อพยายามจะทำลายมันน่าเสียดายที่กระทมิฬยังคงอยู่ดีขณะที่กรงเล็บของเผิงหวานเฉิงกลับแตกหักท่ามกลางพลังทำลายล้างที่ทรงพลังเผิงหวานเฉิงส่งเสียงสบทออกมาอย่างเย็นชาพร้อมทั้งพุ่งถอยกลับไปตั้งหลักโดยทันทีนี้ก็เพราะว่ากระทะนี้มันแปลกประหลาดเกินไปมันถึงขั้นทำให้กรงเล็บที่แข็งแกร่งเทียบเท่าอาวุธบรรพชนของเขาแตกหักได้ง่ายๆแบบนี้หลงเฉินเหวี่ยงเอากระทะอัดเข้าใส่อีกครั้งโดยที่ไม่เปิดโอกาสให้เผิงหวานเฉิงได้พักหายใจมันเป็นสมบัติที่เขาได้รับมาจากโบราณสถาน4จักรวรรดิซึ่งถือเป็นของดูต่างหน้าของยอดฝีมือลึกลับในที่สุดเขาก็สามารถสื่อสารกับมันได้ก่อนหน้านี้กระทะทมิฬมักจะไม่แยแสอะไรเขาเลยแม้แต่น้อยทว่าตอนนี้ดูเหมือนว่ากระทะที่เคยหลับไหลได้ฟื้นคืนสติกลับมาแล้วเขาส่งพลังปราณเข้าไปหามันพร้อมทั้งทำให้มันเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดของกระทะเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแถมพลังทำลายของมันเองก็เพิ่มมากขึ้นไปอีกเมื่อเห็นกับตาว่าอยู่ดีๆกระทะในมือของหลงเฉินก็ขยายใหญ่ขึ้นก็ทำให้มีประกายแสงสีทองสาดส่องออกมาจากปีกของเผิงหวานเฉิงพร้อมทั้งส่งภาพร่างสีทองพุ่งเข้าใส่อย่างไม่รอช้าเสียงระเบิดถูกส่งออกมาขณะที่ขม่าวใต้ก้นกระทะปะทะเข้ากับลำแสงสีทองนี้มันทำให้แขนของหลงเฉินถึงกับสั่นสะท้านก่อนที่จะกระอักเลือดออกมาไม่หยุดทว่าทางเผิงหวานเฉิงก็ไม่ได้มีสภาพที่ดีไปกว่าเขามากนักเพราะว่าปีกทั้งสองต่างชโลมไปด้วยเลือดแถมยังถูกกระแทกถอยกลับไปไม่หยุดโดยที่พื้นดินแหลกละเอียดไม่มีเหลือปีกของเผิงนั้นถือเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดทว่าการปะทะกันเมื่อครู่เกือบทำให้ปีกนี้ขาดออกจากกันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เผิงหวานเฉิงรู้สึกตกตะลึงถึงขีดสุดไอ้บัดซบมันก็แค่กระทะขอทานเท่านั้นยังกล้าอวดดีต่อหน้าเผ่าเผิงปีกทองคำอย่างข้าอีกหรือเผิงหวานเฉิงส่งเสียงคำรามออกมาด้วยความโกรธก่อนที่ร่างกายที่ใหญ่โตของเขาจะหายตัวไปพร้อมทั้งแปรเปลี่ยนกลับมาเป็นร่างมนุษย์ที่มีปีกอยู่กลางหลังอีกครั้งด้านหลังของเขายังคงมีห้วงโกลานหมุนอยู่อย่างต่อเนื่องและทำให้บาดแผลทั้งหมดสลายหายไปอย่างรวดเร็วความน่ากลัวของเผิงหวานเฉิงนั้นอยู่ที่ร่างกายที่แข็งแกร่งแถมยังมีความสามารถในการรักษาตัวเองที่ทรงพลังเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเอาชนะคนแบบนี้ได้นี่ไม่ใช่กระทะที่เอาไว้ขอทานแต่เอาไว้ผัดกับข้าววันนี้ข้าจะทำข้าวผัดปีกไก่กินหลงเฉินส่งเสียงอันเย็นแยะเยือกออกมาพร้อมทั้งเหวี่ยงกระทะออกไปอีกครั้ง
ณตอนนี้ดวงวิญญาณอุปกรณ์ของกระทะธมินเพิ่งลืมตาตื่นขึ้นมาถึงได้ยังอยู่ในช่วงที่สับสนนี้ทำให้หลงเฉินไม่สามารถใช้พลังอะไรของมันได้มากนักตราบเท่าที่เขาส่งถ่ายพลังปราณลงไปก็จะทำให้พลังทำลายของมันยิ่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแค่นี้ก็เพียงพอแล้วกล้าหยามเกียรติเผ่าของข้างั้นหรือวันนี้ข้าจะฆ่าล้างตระกูลของเจ้าก้าวชั่วโคตรเผิงหวานเฉิงส่งเสียงคำรามออกมาเพราะว่าเขาเป็นถึงเชื้อสายของเผิงปีกทองคำแต่กลับถูกหลงเฉินเรียกว่าเป็นไก่นี่ถือเป็นการดูถูกครั้งใหญ่เผิงหวานเฉิงส่งเสียงคำรามออกมาก่อนที่จะปรากฏสัญลักษณ์ขึ้นกลางหว่างคิ้วของเขาพลางคว้าเอาหอกทองคำขึ้นมาหอกนี้รายล้อมไปด้วยอัครสีทองมากมายกำลังหมุนวนก่อนที่พลังทำลายจะประตูออกมาราวกับเป็นเทพปีศาจที่เพิ่งลืมตาตื่นขึ้นด้วยนามแห่งเผิงปีกทองคำของข้าขอปลุกพลังทั้งหมดของเจ้าจงเป็นอาวุธให้แก่ข้าอักขระมากมายหมุนวนขณะที่ประกายแสงส่องออกมาจากสัญลักษณ์กลางหว่างคิ้วของเขาเสียงนี้ทำให้หอกในมือของเขาสั่นไหวอย่างรุนแรงขณะที่แรงกดดันที่ส่งออกมายิ่งพุ่งสูงขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งงอมันราวกับว่าหอกเล่มนี้เป็นปีศาจร้ายที่หลับไหลมานานและท้ายที่สุดก็ถูกปลดโซ่ตรวนออกถึงได้ส่งพลังทำลายที่น่าสะพรึงกลัวออกมาตายเพิงหวานเฉิงส่งเสียงคำรามออกมาพร้อมทั้งแทงหอกอันทรงพลังออกไปด้วยพลังทำลายที่ทำให้ฟ้าดินส่งเสียงร้องคำรามออกมาอย่างดังสีหน้าของหลงเฉินในตอนนี้เปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงเพราะเขารู้ดีว่าอีกฝ่ายได้ใช้ทักษะบางอย่างปลุกพลังของอาวุธบรรพชนขึ้นมาอย่างสมบูรณ์โดยปกติแล้วมันเป็นอาวุธที่มีเพียงยอดฝีมือขอบเขตดาราชีพเท่านั้นถึงจะใช้ได้หากว่าเป็นยอดฝีมือขอบเขตพลังต่ำกว่านั้นก็จะทำให้ไม่ได้รับการยอมรับจากมันนี่ทำให้สามารถใช้พลังได้เพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นทว่าเผิงหวานเฉิงกลับสามารถใช้พลังทั้งหมดของมันออกมาเรียกได้ว่ามันเป็นการโจมตีที่ทำลายสวรรค์ถล่มปฐพีเลยก็ว่าได้ทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างกระทันหันจนเขาตั้งตัวได้ไม่ทันตอนนี้เขาทำได้เพียงแค่ส่งถ่ายพลังปราณทั้งหมดลงไปภายในกระทะธมินนี้เท่านั้นหอกสีทองปะทะเข้ากับกระทะสีดำพร้อมทั้งสร้างแรงระเบิดกระจายตัวออกไปเป็นวงกว้างคลื่นพลังของมันส่งผลให้ไม่ว่าจะเป็นขุนเขาก้อนหินใหญ่ยักษ์ย้ายหรืออะไรก็ตามก็ล้วนแหลกสลายหายไปจนกลายเป็นผุยผงเรียกได้ว่าพื้นที่หมื่นลี้ที่อยู่รอบๆถูกกวาดจนกลายเป็นพื้นที่ราบแรงระเบิดรูปร่างเหมือนเห็ดพุ่งสูงขึ้นในอากาศและบดบังม่านฟ้าเอาไว้ขณะที่ม่านมิติในระยะหมื่นลี้ต่างบิดตัวอย่างรุนแรงหลงเฉินกระอักเลือดออกมาขณะที่ร่างกายกว่าครึ่งชโลมไปด้วยเลือดแถมยังเห็นเข้าไปถึงกระดูกด้านในเห็นได้ชัดว่าพลังทำลายของมันแทบจะบดขยี้ร่างกายของเขาจนสิ้นซากสภาพของหลงเฉินสาหัสก็จริงแต่สภาพของเผิงหวานเฉิงเองก็ไม่ได้ดีไปกว่ากันมากนักเขาได้แต่มองไปยังอาวุธที่เหลือครึ่งท่อนภายในมือโดยที่ไม่คิดเลยว่าอาวุธบรรพชนของเขาจะถูกทำลายแบบนี้หลงเฉินก้าวเท้าออกไปก่อนที่จะพบว่ามีรอยปริแตกเกินขึ้นบนกระทะธมินนี้ทำให้เขาไม่กล้าใช้มันอีกต่อไปมังกรมานจันทราข้าขอเตือนเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายเลยนะว่าหากเจ้ากล้าตุกติกข้าจะเอาเจ้าไปโยนทิ้งไว้ในบ่ออื่นและผนึกเจ้าเอาไว้ตลอดกาลหลงเฉินโบกมือคว้าเอาดาบยักษ์ย้ายที่มีสีดำเป็นน้ำหมึกออกมาพริบตาที่มันปรากฏตัวขึ้นก็ทำให้ฟ้าดินเปลี่ยนสีไปและถูกรายล้อมไปด้วยสภาวะพลังที่ชั่วร้ายมันให้ความรู้สึกราวกับว่าโลกทั้งใบได้แปรเปลี่ยนกลายเป็นขุมนรกอย่างฉับพลันหลงเฉินยืนอยู่กลางฟากฟ้าโดยที่ชูดาบเล่มนี้ขึ้นไปบนท้องฟ้าก่อนที่จะมีภาพร่างคมดาบพวยพุ่งทะลวงม่านฟ้าขึ้นไปและทำให้หมู่ดาวถึงกับสั่นหวยพลังทำลายอันน่าสะพรึงกลัวได้ตรึงร่างของเผิงหวานเฉิงเอาไว้แล้วบัดซบเจ้าใช้มันได้อย่างไรกันเผิงหวานเฉิงส่งเสียงออกมาด้วยสีหน้าที่เปลี่ยนไปหลังจากที่มองออกไปยังดาบมันจันทราในมือของหลงเฉินนี่ก็เพราะว่ายังตกตะลึงไปกับการปรากฏตัวของมันถึงได้ทำให้เขาตอบสนองได้ไม่ทันต้องรู้ก่อนนะว่าการโจมตีที่ทรงพลังนั้นจำเป็นต้องใช้เวลาหน่วงพลังเป็นเวลานานดังนั้นจะต้องมีการใช้พลังตรึงร่างของอีกฝ่ายเอาไว้เพื่อไม่ให้เป้าหมายหนีไปไหนได้หากว่าไม่ตรึงเอาไว้และปล่อยให้อีกฝ่ายเบี่ยงหลบหลังจากที่ส่งสุดยอดการโจมตีออกไปก็คงจะกลายเป็นเรื่องตอละกอครั้งใหญ่นี่ทำให้ก่อนที่จะใช้สุดยอดการโจมตีก็จำเป็นต้องทำให้อีกฝ่ายหนีไม่ได้และต้องยอมโจมตีสวนกลับมาด้วยการโจมตีที่ตัดสินชีวิตเช่นเดียวกันในที่สุดหลงเฉินก็สามารถคว้าโอกาสนี้เอาไว้ได้และตรึงร่างของเผิงหวานเฉิงเอาไว้ตอนนี้ต่างฝ่ายต่างต้องใช้พลังทั้งหมดของตัวเองออกมาดาบยาวสีดำในมือของเขาได้ปลดปล่อยสภาวะพลังที่บ้าคลั่งและกระหายเลือดออกมาราวกับเป็นเสียงกูร้องคำรามของงอเหล่ามันเห็นได้ชัดว่ามันเป็นอาวุธมันที่ทรงพลังอย่างมากการปรากฏตัวของมันทำให้ฟ้าดินสั่นไหวอย่างรุนแรงเหตุผลที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่ามันคืออาวุธมัน
สีหน้าของเผิงหวานเฉิงในตอนนี้ดูน่าเกลียดอย่างมากเขากัดฟันเอาไว้พร้อมทั้งใช้เล็บสีทองของตัวเองกรีดหน้าผากเป็นตัวอักษรคำว่า10นี่ทำให้มีเลือดสีทองไหลซิบออกมาพร้อมๆกับพลังปราณอันเข้มข้นไม่ต้องบอกก็รู้ว่านี่คือการเผาผลาญโลหิตบริสุทธิ์ที่หน้าผากของตัวเองขอใช้โลหิตบริสุทธิ์ของเผิงปีกทองคำเป็นเครื่องสังเวยเรียกดวงวิญญาณบอใบไม้รอพอพานชอช้างนอหนูเผิงหวานเฉิงส่งเสียงคำรามออกมาด้วยความโกรธก่อนที่ห้วงมิตรจะแหลกสลายหายไปพร้อมทั้งมีภาพร่างหนึ่งก่อตัวขึ้นมาด้วยสภาวะพลังที่สร้างแรงกดดันอันไร้ที่สิ้นสุดการปรากฏตัวของมันให้ความรู้สึกราวกับเทพลงมาจุติภาพร่างขนาดหมื่นจังได้ก่อตัวขึ้นจากอัครสีทองซึ่งในมือของมันถือหอกสีทองเอาไว้หอกนี้มีขนาดหมื่นจังเช่นเดียวกันพริบตาที่ร่างนั้นปรากฏตัวขึ้นมาก็ชูหอกในมือขึ้นพร้อมทั้งมีเสียงระเบิดถูกส่งตามออกมาฟ้าดินถึงกับสั่นไหวอย่างรุนแรงราวกับว่าโลกทั้งใบไม่สามารถต้านทานพลังทำลายของมันได้มันคือทักษะลับของเผ่าเผิงปีกทองคำซึ่งร่างนั้นไม่ใช่ใครอื่นนอกจากดวงวิญญาณบรรพชนของเผ่าเผิงปีกทองคำเรียกได้ว่าเป็นตัวตนที่น่าสะพรึงกลัวโดยปกติแล้วขุมพลังโบราณมักจะปลุกเสกดวงวิญญาณของบรรพชนเพราะพวกเขาไม่ต้องการจะก้าวข้ามไปยังโลกอมตะแต่อยากจะเปลี่ยนตัวเองเป็นผู้พิทักษ์ที่คอยปกป้องลูกหลานตราบเท่าที่ลูกหลานคอยดูแลอย่างดีก็จะทำให้ดวงวิญญาณนั้นไม่มีทางดับสูญหากจะเปรียบก็เหมือนกับตะเกียงการปลุกเสกก็เหมือนกับน้ำมันซึ่งตราบเท่าที่ยังมีน้ำมันอยู่ก็จะไม่มีทางที่ดวงวิญญาณจะสูญสลายไปดวงวิญญาณที่เผิงหวานเฉิงเรียกออกมานั้นเป็นดวงวิญญาณของเผ่าเผิงปีกทองคำซึ่งการที่จะทำเช่นนั้นได้ก็จำเป็นต้องสังเวยโลหิตบริสุทธิ์เป็นจำนวนมากแถมยังต้องเป็นโลหิตบริสุทธิ์จากหน้าผากที่ล้ำค่าที่สุดหลงเฉินไม่ได้สนใจมองร่างที่ใหญ่โตนั้นเลยแม้แต่น้อยสิ่งเดียวที่เขาต้องทำในตอนนี้คือใส่พลังทั้งหมดไปกับการโจมตีนี้ดวงดาวทั้ง 18,000 ดวงภายในร่างของเขาหมุนวนก่อนที่จุดชีพจรพลังทั้ง 45 จุดจะเชื่อมต่อถึงกันภาพร่างคมดาบยักษ์ย้ายยิ่งดูสมจริงมากขึ้นไปอีกราวกับว่ามันเป็นคมดาบจริงๆการปรากฏตัวของมันทำให้หมู่เมฆที่อยู่รอบข้างถูกทำลายลงและทุกอย่างอยู่ในความสงบราวกับเป็นความสงบก่อนที่พายุจะมาเบิกสวรรค์ขั้น5หลงเฉินส่งเสียงออกมาอย่างดังราวกับว่าเป็นเสียงฟ้าร้องคำรามที่ทำให้ทั้งห้วงจักรวาลต้องสั่นไหวภาพร่างคมดาบยักษ์ได้ฟาดฟันลงมาด้วยพลังทำลายที่บดขยี้หมู่ดาวบนฟากฟ้าโดยที่มันอัดแน่นไปด้วยสภาวะพลังมรณะอันเข้มข้นเผิงปีกทองคำเบิกสวรรค์เผิงหวานเฉิงเองก็ส่งเสียงแบบเดียวกันออกมาก่อนที่ภาพร่างด้านหลังของเขาจะแทงหอกในมือออกไปด้วยพลังทำลายที่น่าสะพรึงกลัวเช่นเดียวกันหอกสีทองได้แทงเข้าใส่คมดาบสีดำทมิฬและทำให้เสียงฟ้าร้องคำรามสลายหายไปและเหลือเอาไว้เพียงความเงียบสงบเท่านั้นเกิดการระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงก่อนที่โลกทั้งใบจะสั่นไหวไม่หยุดพร้อมทั้งสร้างเป็นแสงสีทองและสีดำสาดสะเงาะออกไปรอบทิศทางพื้นดินแหลกสลายขณะที่ห้วงมิติโดยรอบแตกออกเป็นเสียงๆเสมือนว่าฟ้าดินได้เผชิญหน้าเข้ากับพลังทำลายที่เกินกว่าจะรับไหวภาพเหตุการณ์เหล่านี้กวาดออกไปรอบทิศทางเสียงดังสนั่นวันไหวที่เกิดขึ้นส่งผลให้ยอดฝีมือทั้งหลายที่อยู่ห่างออกไปไกลกว่าหลายหมื่นลี้ต่างหูดับไปทันทีคลื่นแรงลมอันทรงพลังกวาดเข้าใส่ทางพวกเขาโดยที่ทุกคนต่างหมอบลงกับพื้นเพื่อหลบมันน่าเสียดายที่เราอสูรปีศาจีร่างกายที่ใหญ่โตจนเกินไปถึงได้ทำให้ถูกลมนี้อัดกระแทกเข้าใส่อย่างจังมันเป็นพลังทำลายล้างที่ทำให้ทุกคนต่างรู้สึกว่าร่างกายของตัวเองกำลังจะถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆยอดฝีมือที่มีระดับพลังต่ำๆหลายคนถึงกับกระอักเลือดออกมาอย่างต่อเนื่องนี่มันเป็นพลังระดับไหนกันเหล่ายอดฝีมือสมาคมตระกูลโบราณได้แต่มองออกไปด้วยความรู้สึกที่ตกตะลึงถึงขีดสุดตอนนี้เสื้อผ้าของหลงเฉินขาดวิ่นไปทั้งตัวแถมร่างกายยังชโลมไปด้วยเลือดแต่ภายในดวงตากลับแสดงให้เห็นถึงคอความสุขุมอย่างเคยเขาก้าวเท้าออกไปพร้อมทั้งเก็บเอาดาบยักย้ายเอาไว้แล้วคว้าเอาหม้อโอสถเหวี่ยงออกไปทางด้านหน้าอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ